เราเคยล้มลุกเราเคยสุขทุกข์ผ่านมาด้วยกันเรื่องในวันวานผ่านประสบการณ์ทำให้ไม่หวั่นผ่านมาจนเวลานี้เรายิ้มและก็พร้อมจะให้ล่อล้อมเป็นหนึ่งใจจับมือแล้วไม่ทิ้งกันจากบริการสู่บริหารเน้นเพื่อความสุขสุขอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ๆให้ได้สัมผัสผ่านมาจนเวลานี้ให้คุณมีรอยยิ้มสบายใจว่าเราจะไม่ไปไหนแชร์ไปทุกกลุ่มนะหมายถึงว่าแชร์ไปที่ทุกกลุ่มเลยสวัสดีครับขอความสุขความเจริญจงมีแด่ดาลี FC ทุกๆคนครับวันนี้เป็นวันดีๆนะครับที่ผมตื่นเต้นมา1เดือนนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่มกรานะครับจนมาถึงเวลานี้นะครับน้องๆท่านผู้ชมครับ FC ทุกคนครับลูกค้าของอาจารย์ทุกคนครับกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นวันที่2ของโครงการสัมมนาให้ความรู้แบ่งปันการประกอบอาชีพธุรกิจคาแคร์ครับที่อาจารย์เคยบอกนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับที่เราจัดเป็นครั้งแรกของปี2564นะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากปี2563รุ่น187ตามสเกดูลแล้วก็คือจะเป็นในเดือนมกราคมรุ่น188แต่ว่าช่วงของโควิด-19 นั่นเองเราก็มีการเลื่อนมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นบรรยากาศของวันนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์จะพาไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้ของการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่มาเรียนซึ่งวันนี้นะครับมีอยู่หลายสถานะมากตั้งแต่1นะครับเป็นเจ้าของกิจการคาแคร์นะครับที่เปิดคาแคร์มาแล้วนะครับเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันในคอร์สสัมมนา188นะครับ2ก็คือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่กำลังใกล้จะเปิดนะครับใกล้จะเปิดแล้วเขามีบางท่านนะครับก็เรียกว่าทำสัญญาเช่าพื้นที่แล้วก่อสร้างแล้วนะครับบางท่านก็ลาออกจากงานประจำแล้วนะครับที่มาอยู่ในบรรยากาศการเรียนด้วยวันนี้และเขามีคนหนุ่มไฟแรงมีน้องๆหลายคนนะครับหรือมีคนที่ทำงานประจำอยู่หลายคนนะครับมาวันนี้ก็คือเพื่อมาเรียนรู้ก่อนเพื่อที่จะตัดสินใจในการทำอาชีพธุรกิจคาแคร์ครับเพราะอาจารย์บอกทุกคนเสมอว่าอาชีพนี้ไม่ได้เหมาะกับคนทุกๆคนไม่ได้เหมาะกับเราทุกๆคนเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งการหาตัวเองให้เจอนั้นต้องเรียนรู้ก่อนนะครับต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนที่ผมบอกว่าเรียนเพื่อรู้รู้เพื่อเข้าใจเข้าใจเพื่อตัดสินใจครับวันนี้สำหรับ FC ของอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์สักนิดนึงคนที่เข้ามาแล้วนะครับที่วันนี้เราเข้ากันมาค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับอาจารย์จะบอกว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่จะมีนะครับก่อนจะพาไปดูเฮ้าส์ดอร์ด้านนอกนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในห้องรับรองซึ่งเสียงก็จะเงียบสักนิดนึงบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนอากาศนะครับแต่ว่าอยู่ในห้องรับรองปกติตรงนี้นะครับก็จะมีลูกค้านั่งอยู่เต็มเลยแต่วันนี้วันพุธศูนย์คาแคร์ของอาจารย์จะหยุดทุกวันพุธนะครับแล้วก็ในส่วนของการบริการนะครับ9โมงถึง18นาฬิกาตอนเย็นนั่นเองนะครับวันนี้หยุดก็คือเป็นวันที่เราได้จัดในภาคปฏิบัติกับผู้สัมมนาวันนี้นะครับกิจกรรมอาจารย์ก็จะแบ่งออกมาเป็น 3-4 ตอนนะครับตอนนี้สักครู่นึงนะครับที่ขอทุกคนช่วยกันแชร์ก่อนนะหน้า Facebook หน้าเพจกลุ่มนะครับเพราะว่าอะไรตอนที่แชร์เนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสรับรางวัลวันนี้เหมือนเดิมนะครับตอนที่เราแชร์แล้วนะครับไปยังเพจกลุ่มหรือไปยัง Facebook ของเรานะครับเพจกลุ่ม10กลุ่มนะครับหรือ Facebook เพื่อน10คนและมีลุ้นคืออะไรครับตอนที่มีผู้ชมเข้ามาถึง50คนเมื่อไหร่ให้ทุกคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนั้นกดคำว่า50กดคำว่า50รางวัลที่1เมื่อมีผู้ชมถึง50ท่านนะครับอาจารย์จะมอบก็คือคอร์สเรียน1ท่านมูลค่า 5,500 บาทในรุ่นที่189เดือนมีนาคมที่จะถึงวันที่23 24ถ้าคนที่ได้รางวัลแล้วนะครับฟรีนะ 5,500 เนี่ยนะครับ
มาไม่ได้ก็ไปเป็นรุ่น1190 191ตัดไปได้ตลอดเลยครับใช้ได้ใช้สิทธิ์นี้ได้ตลอด1ปีรางวัลที่2ครับเหมือนกันถ้ามีผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาที่อาจารย์ไลฟ์อยู่นะครับถึง100คนเสียมลุ้นนะฮะกด100เลยพอถึง100คนอาจารย์จะบอกว่ากด100นะครับมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัล1ท่านได้สิทธิ์รับเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ในคาแคร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมชนิดที่บอกว่า Wet and Dry ดูดได้ทั้งฝุ่นและน้ำเป็นเครื่องที่ใช้ในคาแคร์ที่เองเป็นสินค้าที่นำเข้ามาของ Lavo มูลค่านะครับราคาที่โปรโมชั่นแบบต่ำสุดๆเลย 9,800 บาท3มอเตอร์78ลิตรครับจะให้กับน้องๆให้กับผู้ชมให้กับลูกค้าให้กับ FC ของอาจารย์ทุกคนที่ติดตามอยู่มาถึง100นะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึง100คนได้ควักช่วยกันแชร์ครับความรู้ข้อมูลประสบการณ์ดีๆที่อาจารย์แบ่งปันให้ให้ถึง50คนให้ถึง100คนนะครับและหลายท่านนะครับขอชื่นชมบางคนมาดูย้อนหลังเพราะว่าอะไรในเวลานี้บ่ายสองครึ่งจนถึงบ่ายสามครึ่งเป็นวันเวลาที่ทุกคนกำลังทำงานประจำอยู่หรือทุกคนกำลังเข้าได้เข้าเข็มกับการต้อนรับหรือได้เงินจากลูกค้าอยู่ครับแต่มาดูย้อนหลังอันนี้ขอชื่นชมทุกคนเลยครับเอาละนะครับช่วงของเวลานี้นะเข้าสู่เวลานี้เอาอยู่ไหนเอ่ยนะครับกระปุกจับรางวัลก็นัดมาลุ้นกันว่าเมื่อวันไหนนัดวันนั้นเมื่อวันวันจันทร์วันจันทร์เนาะวันจันทร์นี่เรามีผู้ชมในเวลานั้นถึง50คนนะครับถึง50ท่านเนาะนะครับและอยู่ในมือก่อนนะทั้งหมดกี่คนครับที่ร่วมสนุกกันแล้วก็กดคำว่า50เข้ามาในช่วง50คนคนที่อยู่ในนี้นะครับคนที่อยู่ในนี้นะฮะจะได้ลุ้นว่าเป็นใครที่ได้เรียนคอร์สฟรี 5,500 ครับเป็นใครที่ได้เรียนคอร์สฟรี 5,500 และถ้าเกิดมีคนติดตามมาด้วย1คนนะครับคนติดตามมาด้วย1คนนะก็คืออันนั้นเราแจ้งแล้วยังเพราะบางคนอยากจะมา2คนคนที่มาก็คือให้ลด 50% แล้วกันนะก็เหลือแค่ 2,250 บาทคนที่ติดตามถ้าจะมาด้วยนะจะมาคนเดียวก็ฟรีเอาล่ะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับฝากช่วยกันแชร์ตอนนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ขอทักทายกันนิดนึงนะครับก็คุณเป็นจันทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กุ้งครับวันนี้นะครับลูกสาวมาเรียนอยู่ที่นี่นะครับรุ่น188พี่กุ้งนะฝากช่วยกันแชร์ทุกคนเลยสวัสดีน้องนานานะครับสวัสดีนะครับ FC ของอาจารย์ทุกคนเลยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าผู้โชคดีที่ได้รับคอร์สเรียนฟรีในรุ่น189เป็นใครโอเคนะครับโอ้ตื่นเต้นจังเลยผมจะใช้หลักการแบบนี้นะหรือว่าจับเลยนะหรือจับออกจับเลยดีกว่าเนาะโอเคเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะกล้องอยู่ใกล้ๆนะมีทั้งหมดกี่คนกันนั้น9คนครับมี9คนนะครับมี9คนแต่ผมจะใช้หลักการอย่างนี้นะฮะผมจะใช้สิทธิ์คำว่าจับออกก่อนดีกว่านะแล้วเหลือ2ใบสุดท้ายแล้วจับจริงครับนัทถือผู้ที่โชคดีแต่ตอนนี้ที่จับนี่นะคือคนที่ไม่ได้นะจาก9คนนะครับนะครับให้ดูหน่อยดูเอาสีเขียวอ๋อโหมีใส่แคปซูลอย่างดีเลยนะฮะนี่คือคนที่นี่คือชื่อ Facebook ของเขาชื่อ Facebook ของเขาใช่มั้ยแล้วก็มาร่วมที่ศพ50นะแล้วเราจะเหลือ2ชิ้น2ชิ้นจับคนที่ได้1ชิ้นกติกานะครับคนที่ร่วมสนุกกันนะครับต้องขอบคุณเลยนะครับถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้โชคดีนะวันนี้ชื่อ Facebook ของเขานะครับคุณอดิศักดิ์นะครับโอเคนี่คือเป็นผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์ในการเรียนนะแต่ว่าร่วมสนุกในวันนั้นโชคดีเอารุ่นใหม่นะรุ่นใหม่นะครับจับออกนะจับออกรายที่2ครับวันนี้ผมไปเร็วๆนะจับออกกันโอ้นี่ทำอย่างดีเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าผู้โชคดี 5,500 ได้เรียนได้สิทธิ์เรียนคอร์สฟรีนะครับคุณนี่จับออกนะฮะคุณกุ้งนะครับวันนี้จับออกนะครับไม่ได้นะครับพี่กุ้งนะฮะโอเคนะครับลุ้นกันนัดเหลือกี่ใบนัดกล้องใกล้เอาไปเร็วๆนะครับไปเร็วๆท่านที่3นะครับวันนี้จับออกนะครับจับออกชื่อ Facebook นะครับคุณจับออกนะครับผู้โชคไม่ดีเท่าไหร่คุณปิยะนะครับวันนี้จับออกนะครับยังไม่ได้สิทธิ์เรียนฟรีนะครับโอเคมาลุ้นกันครับนัดกล้องมาดูใกล้ๆกันเอาละสนุกๆกันนะครับวันนี้ FC ก่อนจันทุกคนฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับคุณเจิมฝันนะครับวันนี้จับออกนะครับยังไม่ได้สิทธิ์เรียนนะครับคุณเจิมฝันแต่ขอบคุณทุกคนที่จับออกนะครับตรงนี้นัดเหลือกี่คนเหลือกี่คนเหลืออีก3นะครับมาลุ้นกันว่าเป็นใครบ้างอันนี้จับออกก่อนจับสิทธิ์ออกนะครับที่ไม่ได้สิทธิ์เรียนน้องตาจากญี่ปุ่นนะครับจากญี่ปุ่นโอ้น้องตาเก่งภาษาญี่ปุ่นสวยมากเลยนะครับจับออกนะครับตายังไม่ได้สิทธิ์เรียนฟรีนะครับตาโอเคเราให้เหลือคน2คนสุดท้ายแล้วจับจริงจับได้เรียนจริงคนนี้ก็จับออกอยู่นะฮะจับออกอยู่นะครับ FC ของอาจารย์ทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยใครครับวันนี้คุณโอเคนะครับโอเคจับออกนะครับยังไม่ได้สิทธิ์นะครับโอเคลุ้นหน่อยดูเลยนี่มีใครเดี๋ยวอาจารย์ไปดูหน่อยผู้โชคดีนะครับวันนี้ลุ้นหน่อยนะครับลุ้นหน่อยจับออกเหลืออีกคนนึงนะครับจับออกเหลืออีกคนนึงอันนั้นนะครับวันนี้
หลานยายสร้อยมีลุ้นนะหลานยายสร้อยมีลุ้นนะครับวันนี้นะครับน้องมะเหมียวนะครับวันนี้น้องตานะครับน้องตาเสียใจด้วยวันนี้ฉับออกไปแล้วลุ้นใหม่วันนี้มี50ท่านเมื่อไหร่นะครับกด50มาเหมือนเดิมได้สิทธิ์เรียนฟรีมีกี่คนนั้นเหลืออีก3เหลืออีก3นะครับอันนี้จับออกนะจับออกดูนะดีมากเลยนะครับวันนี้โอ้ชื่นชมน้องๆที่ทำตัวนี้มานะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันนี่คือจับออกนะครับเอาละเคลนใครเอ่ยวันนี้หลานยายสร้อยนะครับหลานยายสร้อยวันนี้บ๊ายบายก่อนเนาะยินดีด้วยนะครับมาลุ้นกันเนี่ยเหลือ2คนนี้นะเหลือ2คนนี้นะจะจับจริงจับจริงนะฮะได้สิทธิ์เรียนฟรี 5,500 คนที่จับขึ้นมาชื่อใครก็คือได้สิทธิ์นะคนนี้เลยนะครับได้สิทธิ์คนนี้เลยนะครับคนนี้ได้สิทธิ์นะคนที่ได้คนที่ได้นะครับจะเหลือคนนี้ก่อนหรือจะเหลือคนไม่ได้ก่อนจะเหลือคนได้เอาคนได้เนาะเอาคนได้เนาะโอเคใครนะคนที่ได้นะครับคุณอ่านไงคนที่ได้คุณในเพจนะฮะชาชื่อ Facebook นะครับอ่านว่าชัดชาลีป่ะชาลีชาลีดูฮะดูฮะเก็บหน้าจอด้วยนะครับแต่ดูอยู่ตอนนี้นะครับโชคดีนะครับขอแสดงความยินด้วยนะครับคุณชะชายนะครับชะชายหรือชาติชายแล้วแต่เนาะนี่คือผู้โชคดีได้สิทธิ์เรียนฟรี1ท่านในคอร์ส189หรือรุ่นต่อๆไปครับโอเคนะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ไม่ได้นะครับเหลืออยู่คนสุดท้ายอาจารย์ให้ดูนะอาจารย์ให้ดูนะครับว่าเป็นใครคนที่กัปตันยุทธนะครับคนนี้นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่ได้เข้าคอร์สเรียนไม่ได้จับถูกได้สิทธิ์เรียนฟรีลุ้นกันใหม่นะครับก็ขอชื่นชมนะครับเพราะนั้นบรรยากาศในการอบในการแบ่งปันในเรื่องของวันนี้สำหรับการไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับเป็น EP ที่20แต่จำไม่ผิด24นะ EP 24วันนี้เป็นหลักสูตร10อกชนิดเครื่องมือสร้างเงินล้านในธุรกิจคาแคร์นะครับวันก่อนอาจารย์ให้ความรู้เรื่องของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง2เครื่องมือที่ต้องมีเครื่องดูดฝุ่นมีกี่รุ่นกี่ชนิด3เครื่องฉีดโฟมเครื่องฉีดคราบโคลนวันนี้ครับอาจารย์จะพาให้ทุกคนไปดูตัวเครื่องมือที่สร้างกำไรตัวเครื่องมือที่สร้างกำไรนะครับและเป็นเครื่องมืองานจริงที่ทำอยู่เลยนะเราไปดูกันนะครับวันนี้อาจารย์จะสำหรับเครื่องมือ4ตัวเรื่องล้างอัดฉีดนะเครื่องปั๊มลมเนี่ยอาจารย์มาวันหลังเนาะ EP 25แต่ EP 24วันนี้อาจารย์จะให้ไปดูเครื่องขัดสีเครื่องที่เรียกว่า DA กับเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง RO Rotary กับ Duo Action ครับวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราไปลุ้นกันนะครับไปดูกันแล้วก็อาจารย์จะแชร์ลิงก์ไปดูนะฮะน้องๆเนี่ยดูไลฟ์สดวันนี้เป็นการเรียนรู้ช่วงนี้เลย1ชั่วโมงถึงบ่าย 3:30 น.นะครับวันนี้ร่วมสนุกกับคำถามครับตอบถูกวันนี้อาจารย์มีน้ำยาอเนกประสงค์มัลติเพอร์เพสใช้ล้างห้องเครื่องยนต์ได้ใช้ขัดล้อแม็กได้ใช้ขัดเบาะดังได้ใช้ซักเบาะพรมได้นะครับให้กับผู้ที่ตอบถูกนะครับไม่จำกัดว่ากี่คนเอาคนที่ตอบถูกนะนักเรียนที่มาในวันนี้คำถามฟังดีๆนะฮะนักเรียนที่มาในวันนี้จำนวนใช้คำว่าจำนวนนักเรียนเยอะที่สุดมาจากจังหวัดอะไรโอเคนะครับฟังทันไหมฮะคำถามอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับว่านักเรียนที่มาเรียนในวันนี้รุ่น188เนี่ยมาจากจังหวัดอะไรนะครับโอเคนะเคลียร์นะคำถามเนาะผู้โชคดีครับได้รับมันผลิตภัณฑ์น้ำยามันติเปอร์เพสน้ำยาอเนกประสงค์ครับขอขอบคุณทุกคนนะครับก่อทักทายคุณเชิมฝันนะครับทักทายกันทุกคนนะครับคุณคูมัสนะครับสวัสดีคุณเทาๆนะครับสวัสดีน้องตานะครับสวัสดีน้องมะเหมียวสวัสดีทุกๆคนที่กำลังดูติดตามไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ฝากแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจริงกันเลยข้างนอกโอเคนะครับเราไปดูบรรยากาศจริงกันแต่อาจารย์ยังไม่ลืมอีกหลายเรื่องนะฮะเรื่องของมาร์เก็ตติ้งในการสร้างลูกค้าเข้ามาที่ร้านให้มีรถเคลือบแก้วทุกวันทำอย่างไรแต่วันนี้มันเป็นบรรยากาศของการอบรมเรียนรู้ที่อาจารย์ให้ความรู้รุ่นที่188เมื่อวานอาจารย์สอนทฤษฎีเต็มวันเลยนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าประโยชน์หรือความรู้อะไรเมื่อวานนี่นะครับที่บอกว่าใน 8:30 จนถึง 5:00 เย็นนะครับไม่มีใครหลับในห้องเรียนเมื่อวานรุ่นที่188และวันนี้ไม่ได้เรียนในห้องเรียนแต่มาเรียนเรื่องภาคปฏิบัติกันก็จะมีลุ้นกันว่านักเรียนทั้งหมดเนี่ยใครบ้างที่ไม่ผ่านการอบรมในรุ่นที่188มีคนคนนั้นท่านนั้นก็คือจะไม่ได้รับใบรับรองจากสถาบันครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูติดตามกันระหว่างอาจารย์ไลฟ์สดอยู่นะครับวันนี้มีคำถามเข้ามาได้เลยเหมือนเดิมทุกๆวันและที่สำคัญยิ่งครับ
ช่วงที่อาจารย์ไลฟ์สดอยู่นะเฉพาะช่วงอาจารย์ไลฟ์สดอยู่นะอาจารย์ผมกำลังมองหาเครื่องมือต้องการลงทุนกับเครื่องมือเช่นเครื่องดูดฝุ่นเช่นเครื่องกัดสีเช่นเครื่องซักพรมเครื่องมือทุกชนิดเลยแจ้งอาจารย์เข้ามาและดูราคาที่อาจารย์โปรโมชั่นอยู่หมายความว่าในช่วงเวลาที่อาจารย์โปรโมชั่นอยู่เนี่ยราคานั้นอาจารย์ไม่ขายอาจารย์จะให้สิทธิ์กับคนที่ตั้งใจซื้อเครื่องมือตัวนั้นตั้งใจลงทุนเครื่องมือตัวนั้นจริงๆในช่วงเวลาที่อาจารย์ไลฟ์สดอยู่น้องๆครับขึ้นหมายเลขบัญชีไว้หน่อยให้สิทธิ์ในการโอนเงินเข้ามาโดยที่ข้อที่1อาจารย์จะมีส่วนลดพิเศษให้2อาจารย์จะมีส่วนเรื่องของคำว่าสินค้าของแถมให้ด้วยครับโอเคไปลุ้นกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของกิจกรรมที่เรา1ชั่วโมงที่มีค่าของทุกๆคนครับน้องๆเดี๋ยวตามอาจารย์มาเลยโอเคนะครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับที่กำลังเจอเลยครับพี่เจอเลยนะฮะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศตรงนี้กันเดี๋ยวกว้างปิดประตูด้วยนะครับอากาศตอนนี้อันนี้เป็นวันพุธนะครับด้านโน้นก็คือจะเรียนรู้เรื่องของการล้างอัดฉีดนะเรียนรู้เรื่องของเครื่องที่บอกเป็นลิฟต์เสาเดี่ยววันหลังอาจารย์จะมาขยี้ให้ดูว่าลักษณะตัวฮอยหรือลิฟต์เสาเดี่ยวเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อะไรตั้งแต่การติดตั้งเป็นอย่างไรตั้งแต่การซ่อมบำรุงการเมนเทนแนนซ์ไลฟ์ไทม์ของมันนะครับอยู่ได้เท่าไหร่นะวันนี้แดดจะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับเพราะนั้นนี่คือบรรยากาศนะครับที่ทุกคนนะครับกำลังดูนะครับกำลังเรียนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก่อนอาจารย์นะมีคำถามอะไรน้องกวางดูด้วยนะครับวันนี้แอดมินผมสาวสวยเลยนะครับโอเคนะวันนี้นะครับจะมีการเรียนรู้เมนูทุกๆเมนูเลยนะครับก็คือให้ดูได้เห็นได้จับได้สัมผัสนะครับแล้วก็มีโอกาสจับจริงเลยนะครับเดี๋ยวกล้องจะแพนมาด้านนี้นะครับพี่หนึ่งสวัสดีครับมาแอบเราแอบอยู่ข้างหลังนะครับก่อนทักทายพี่หนึ่งนิดหนึ่งครับนี่คือกำลังไลฟ์สดอยู่พี่หนึ่งแล้วก็พี่หนึ่งนะครับเป็นผู้บริหารนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เห็นโอกาสของพี่หนึ่งเห็นโอกาสช่องทางของการทำธุรกิจคาแคร์ก่อนหน้านี้กลับมาถึงวันนี้มีความมั่นใจอย่างไรยิ่งขึ้นบ้างครับตอนนี้มีความมั่นใจมากเลยครับก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะแค่ชอบแล้วก็ศึกษามาแต่ความรู้ที่มีก็ถือว่าน้อยครับอันนี้ก็ได้ความรู้2วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะ2วันเต็มๆเนาะเต็มครับวันนี้เป็นภาคปฏิบัติรู้จริงทําจริงครับพี่หนึ่งแชร์เมื่อวานเราเรียนทฤษฎีกัน1วันเนี่ยได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับก็ได้เห็นมุมมองทางด้านความรู้เรื่องของธุรกิจคาแคร์ครับว่าธุรกิจคาแคร์เนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการล้างรถอย่างเดียวมันมีสิ่งอื่นที่เยอะแยะมากมายเลยครับเข้ามาด้วยแล้วก็เทคนิคต่างๆปัญหาต่างๆที่จะตามมาอยู่ใน1วันเมื่อวานเลยใช่ครับแล้วก็การบริหารเรื่องงานบุคคลอะไรเงี้ยครับมีทั้งหมดครับมีทั้งหมดครับแล้ววันนี้พี่หนึ่งมาด้วยกันกับครอบครัวนะครับขอแสดงความยินดีนะครับแล้วได้เจอเพื่อนเพิ่มขึ้นมั้ยโอ้ดีหลากหลายแล้วก็หลากหลายมีทั้งคนที่เปิดอยู่แล้วครับผมแล้วก็คนที่สนใจอยากที่จะสนับสนุนก็มาด้วยครับแล้วบางเพื่อนๆหลายๆท่านก็แก้คิดแต่ยังไม่ได้ทำก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีครับครับแล้วก็พี่หนึ่งเป็นคนที่ไว้วางใจกับอาจารย์นะครับสถาบันดาลีคาเดมี่แล้วก็เข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์กับอาจารย์ด้วยเป็นสาขาที่5ที่จะเปิดขึ้นในลาดกระบังเร็วๆนี้นะครับวันนี้พี่หนึ่งครับสิ่งที่มาเห็นหรือสิ่งที่พี่หนึ่งมองเห็นโอกาสแล้วก็กลับมาเรียนที่นี่อยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างไรบ้างครับคนที่กำลังมองหาโอกาสให้กับชีวิตมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นที่นี่อ่ะสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าอาจจะเริ่มต้นยังไม่ถูกนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับที่นี่ก็คือเป็นสถาบันที่ตอบโจทย์กับคนที่สนใจทางด้านธุรกิจคาแคร์จริงๆกลับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากอีกหนึ่งที่พูดจากใจนะไม่ได้เตรียมไม่ได้มีสเต็ปกันแต่จากหัวใจกันเพราะว่าเราให้ใจซึ่งกันและกันวันนี้พี่หนึ่งครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้สนุกกับการเรียนต่อไปแล้วมีลุ้นไหมคิดว่าจะผ่านไปรับรองไหมต้องผ่านแน่นอนโอ้โหถึงสนมากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือท่านผู้บริหารนะครับที่อยู่ในองค์กรใหญ่นะครับแต่ว่าได้ตัดสินใจนะครับที่ให้ครอบครัวมาบริหารธุรกิจคาแคร์อีกหนึ่งคนนะครับซึ่งยังมีหลายคนมีโอกาสผมได้ทักทายกันนะครับก็นั้นในส่วนของตัวเครื่องวันนี้นะครับก็สังเกตดูนะฮะบางท่านเนี่ยนะครับแค่ยืนดูแล้วก็ฟังโค้ดแล้วก็จับแล้วก็มีการไลฟ์เลยสามารถทำได้ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับ
ราะนั้นที่อาจารย์บอกเสมอเลยครับว่าวันนี้อย่าเดินทางคนเดียวจำไว้นะครับยิ่งเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ทีมของเราที่ไปด้วยกันก็ต้องยิ่งใหญ่นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับวันนี้หาได้ไม่ยากแล้วนะสำหรับคนที่อยากจะสำเร็จในอาชีพคาแคร์หรือบางคนที่มาเรียนตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้หมายความที่อาจารย์พูดทุกครั้งว่ามาดูไลฟ์สดอาจารย์ก็ดีมาเข้าคอร์สอบรมก็ดีจะต้องกลับไปทำอาชีพคาแคร์ไม่จำเป็นแต่มันจะได้ในเรื่องของอินสปิเรชันมันได้ในเรื่องของสตอรี่ชีวิตมันได้ในเรื่องของแนวทางต่างๆนะครับที่เอาไปปรับใช้กับงานประจำได้นะครับขอเจอนะครับขอบคุณนะครับมีคำถามอะไรช่วยกดแชร์ด้วยถึง50คนเมื่อไหร่นะครับวันนี้อาจารย์มีรางวัลเรียนฟรีแบบนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆกันนะครับกล้องมาดูใกล้ๆกันนะครับนะตอนนี้ก็คือในส่วนของอาจารย์วินัยนะครับที่ได้เป็นคนสาธิตเองเลยนะครับให้ความรู้เองเลยนะครับแล้วก็นี่คือพี่เอกนะครับมาจากถ้าจำไม่ผิดก็คือมาจากชลบุรีนะครับตัวเครื่องน้ำหนักประมาณ 3.2 กิโลนะครับน้ำหนักมาจาก 3.2 กิโลนะครับโอเคเอาล่ะนะครับเดี๋ยวน้องกวางถอยกล้องมานิดหนึ่งสวัสดีครับน้องครับวันนี้อาจารย์ไลฟ์สดอยู่ดูคุยกล้องนิดหนึ่งมาทำไมผมต้องคุยคนนี้รู้ไหมฮะน้องเองนะครับจะเป็นคนที่ให้กำลังใจเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวมารู้จักคนนี้ไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวครับดูย้อนหลังด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องสุตาทิพย์นะครับมาด้วยกันกับพี่เอกนะครับเราอยากรู้ยังฮะว่าน้องสุตาทิพย์เป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำกิจการคาแคร์อยู่ในสถานะอะไรแล้วมาวันนี้ได้รับอะไรบ้างอาจารย์ถามหลายเรื่องเลยเนาะอันนี้ตัวท่านในลูกคุยสบายเป็นไงบ้างมาตั้งแต่เมื่อวานมาจากไหนก่อนมาจากชลบุรีค่ะมาจากพัทยามาจากพัทยาใช่ค่ะนะครับแล้วก็วันนี้ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นไหมรู้จักเพื่อนจำคือเกิน5คนได้ยังยังจำไม่ค่อยได้แต่คุยกันหลายคนคุยกันหลายคนมากค่ะนะเดี๋ยวเราก็จะมีคลับของเรารุ่น188มีรายชื่ออยู่เป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอาชีพอะไรเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวอาจารย์ให้ข้อมูลหมดเลยนะเราได้รู้จักเพื่อนๆกันนะครับเอาล่ะวันนี้ตัวทิพย์ครับมาจากชลบุรีวันนี้มาเมื่อวานนะครับได้รับอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้คาแคร์ไปถึงไหนแล้วกำลังจะเปิดหรือว่าศึกษาเรียนรู้หรือว่าเปิดอยู่แล้วครับวันนี้เปิดอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราขยับตรงนี้นิดค่ะนี่เปิดอยู่แล้วนะค่ะเปิดครับเปิดอยู่แล้วแต่จะประสบปัญหาเรื่องการเริ่มต้นที่มันมีปัญหาตรงว่าเรายังความรู้ยังไม่แน่นพอครับแต่ตรงเนี้ยเรามาแล้วแบบว่าได้ความรู้ที่ถูกต้องถูกต้องจริงๆถามจริงๆคุ้มค่าไหมที่มา2วันเนี่ยคุ้มค่ะคุ้มมากคุ้มมากเกินคุ้มมากอย่างน้อยมาดูก็อย่างน้อยต้นทุนลดเลยค่ะต้นทุนเพราะว่าทำให้เรารู้ว่าความจริงมันคืออะไรเมื่อกี้เราคุยก่อนหน้านี้ว่าน้องสุดที่บอกว่าทำให้ต้นทุนลดเป็นอย่างไรบอกอาจารย์บอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะคือน้องนี่เป็นคนที่เปิดมาแล้ว6เดือนแต่ว่าก่อนจะเปิดได้6เดือนก็คือเตรียมตัวมานะฮะแล้วก็ดูที่ดูผ่านมาแล้ว6เดือนเนี่ยแล้ววันนี้โชคดีมากใช่ไหมที่มาเจอมาคุยกันค่ะนะครับไอ้ที่จะบอกต้นทุนที่มันลดลงเนี่ยอะไรบ้างที่มองเห็นชัดน้ำยาการใช้น้ำยาการในน้ำยาใช้ที่แบบว่าบางอย่างมันไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ทำไมเราไปใช้ อันนี้เรื่องใหญ่เลยเนาะแล้วบางอย่างเราใช้น้ำยาถูกต้องเนี่ยเราใช้นิดเดียวใช่ครีดได้แล้วถูกไหมใช่ค่ะแต่บางทีเราใช้ปริมาณเยอะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ใช่แล้วมันเป็นปัญหาอย่างไม่เป็นปัญหากับรถลูกค้าด้วยครับใช่บางทีแบบบอกเขาอาจจะแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการเช็ดภายในมันมีน้ำยาเช็ดภายในใช่เอาล่ะในฐานะที่เราเปิดมาแล้วนะก็เดินทางเข้าสู่สนามรบแล้วค่ะผ่านมา6เดือนแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้นะครับที่เห็น2วันเนี่ยนะครับน้องสุตาทิพย์คิดว่ากลับไปเนี่ยน้องอยากจะทำอะไรวันนี้อยากจะกลับตั้งแต่เมื่อวานหรือวันนี้ละอยากจะกลับไปสิ่งแรกเลยที่อยากจะทำอยากจะกลับไปทำอะไรไปสอนเด็กๆสอนเด็กทำใหม่หมดเลยรีเซ็ตใหม่หมดเลยใช่ค่ะจะทำใหม่เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมอะมันการที่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยคือเราได้รู้ว่าล้างรถที่ถูกต้องการที่แบบเราล้างไม่ใช่แค่ล้างแต่เราต้องดูแลรถลูกค้าที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องนี่คือเยี่ยมมากสิ่งที่สำคัญที่สุดนะใช่เหมือนผ่านมา6เดือนก็เหมือนเราฝึกงานแล้วกันเนาะแล้วเขาจะยิ่งขึ้นใช่นะครับกลับไปพัฒนากลับไปสอนเรื่องน้องๆนะครับแล้วอาจารย์ให้เทคนิคไว้เรื่องหนึ่งวิธีการสอนลูกน้องจำได้ยังทำยังไงฮะนอกจากกลับไปสอนแล้วทำไงวิธีการหนึ่งเรากลับไปสอนละแต่2เพื่อให้เด็กมันเก็ทหรือให้เด็กมันเข้าถึงความเข้าใจมากขึ้นน่ะทํายังไงอาจารย์แนะนําไหมให้ผ่านเรียนหมายว่าเรากลับไปสอนแล้วให้มาศึกษาที่นี่มาดูงานมาดูงานนะครับเหมือนเด็กประมาณนั้นแหละเด็กพาเด็กๆน้องๆพอดีอยู่ชลบุรีไม่ไกลกับรถประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนาะมันที่ 9:00 น. 9:00 น. ก็มาดูบรรยากาศการล้างรถจริงค่ะเพราะว่าอะไรครับวันนี้
ในการสอนบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าการทำไปด้วยการเรียนไปด้วยการสอนไปด้วยนั่นแหละการที่ดีที่น้องอาจจะกลับไปพูดเองก็อาจจะไม่ฟังบางทีเราก็ยังอาจจะไปพูดได้แต่ว่าเราก็ไม่ยังไม่ได้จับไม่ได้หมดอ่ะนั่นอาจารย์บอกว่ายินดีนะครับยินดีที่จะมาที่นี่อาจารย์ก็จะมีโค้ดมีคิวออสมีต้นแบบให้ดูทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ชลบุรีหลังจากวันนี้จะเพิ่มเติมอะไรก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีทีมงานไปสอนอีกทีนึงไปติดตั้งให้ไปสอนให้แล้วก็จะช่วยสับสนเรื่องมาร์เก็ตติ้งให้ด้วยจะช่วยส่งลูกค้าไปด้วยขอบคุณค่ะนั่นคือหลักการเดินทางด้วยอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างไรบ้างครับว่าการที่มาเรียนที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์อะไรอยากจะแบ่งปันหรืออยากจะบอกเขาอย่างไรบ้างครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจคาเฟ่แนะนำว่ามาศึกษาก่อนรู้ข้อมูลให้จริงให้จริงอันนี้คือเรื่องสำคัญมากค่ะถ้าข้อมูลคุณรู้ข้อมูลจริงคุณจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ถูกต้องเพราะลูกค้าแต่ละคนเขามาปัญหามันไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณรู้จริงคุณตอบก็ได้หมดเยี่ยมมากๆครับวันนี้เชิญชมน้องดูตาทิพย์แล้วก็พี่เอกนะฮะเมื่อสักครู่พี่เอกกระซิบผมว่าอาจารย์ผมก็ยังพลาดไปนิดนึงจริงผมพี่เอกไม่ได้พลาดหรอกคนเราเวลาตัดสินใจอะไรน้องดูตาทิพย์ทุกครั้งที่ตัดสินใจท่านผู้ชมนั่นคือถูกต้องเสมอนะครับอย่าไปกังวลอย่าไปโทษตัวเองเดินหน้าต่อครับพี่เอกบอกว่าลงไปกับร้านกาแฟตั้ง 800,000 เนาะแต่รู้อย่างนี้เอามาทำการแก้ดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราวันนี้เจออาจารย์แล้วเจอทีมงานเพื่อนๆแล้วนะครับก็จะทำให้เราเดินหน้าต่อนี่แหละครับความแข็งแกร่งเมื่อวันจำเรื่องของการตอกเสาเข็มได้ใช่ไหมจำได้นั่นแหละครับนะสู้ๆแล้วก็อาจารย์บอกเลยว่าอย่าปล่อยมืออาจารย์ได้เนาะอาจารย์ไม่ทิ้งแน่นอนโอเควันนี้ขอบคุณน้องสุตาทิพย์นะครับเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ต่อคุยต่อโอเคครับขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคครับท่านครับท่านชมครับก็คือเป็นผู้ประกอบการนะครับที่เปิดกิจการกาแฟอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์สดกันต่อตอนนี้นะครับเจอเลยครับก็คือบรรยากาศเนี่ยก็จะมีตอนเช้าเริ่มต้นปฏิบัติเลยแต่ปฏิบัติก็คือจะมีการทำความเข้าใจกันก่อนแล้วก็มาในส่วนของ coffee break นะครับเบรกตอนเช้าแล้วก็เบรกตอนเที่ยงนะครับอ่านเที่ยงลันมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีช่วงของเบรกมีตั้งกาแฟนะครับน้ำดื่มเครื่องดื่มมีครบทุกอย่างเลยนะครับเพราะนั้นคำถามจำได้ไหมครับเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าอะไรผู้ประกอบการที่มาจากจังหวัดอะไรมากที่สุดหมายถึงว่าที่มาเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยมาจากจังหวัดอะไรมากที่สุดตอบกันมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับเพราะนั้นนะครับในส่วนของการเรียนรู้วันนี้นะครับก็คือเราก็สามารถที่มองเห็นคล้ายๆกับนะครับเราอ่านหนังสือคล้ายๆกับว่าเราได้ดูปกหน้าได้ดูสันปกได้ดูสารบัญได้ดูบทได้ดูเนื้อหาทุกเรื่องเลยจนไปถึงปกหลังนะครับจนไปถึงปกหลังแต่ความจำนั้นอาจจะไม่หมดถูกต้องไหมครับวิธีการก็คือเราต้องอ่านซ้ำวิธีการก็คือเราต้องกลับไปฝึกอบรมไปเรียนรู้นะครับซ้ำเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้การเรียนไม่มีสิ้นสุดต้องไหมครับวันนี้นะครับมีคำถามอะไรเชิญก็มาได้เลยนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกันว่าผู้ประกอบการนะครับมาจากจังหวัดอะไรนะครับมากที่สุดนะครับมาจากจังหวัดอะไรมากที่สุดตอบก็มาได้เลยนะครับแล้วก็มีช่วงของผู้ติดตามช่วงไลฟ์สดอยู่ถึง50เมื่อไหร่กด50ก็มาทันทีเลยถึง100เมื่อไหร่นะครับกด100เข้ามาทันทีเลยอาจารย์จะให้เครื่องดูดฝุ่น1คนจับผู้โชคดีครับโอเคนะครับในบรรยากาศเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆต่อนะครับที่อัดไปโดนขอบยางของเองหรือที่ผมขอบยางเสียนะเขาไม่เสียเลยนะมันไม่มีการบริสุทธิ์ในระหว่างตัวเองด้วยตอนนี้นะครับไม่เป็นไรสองไม่เป็นไรให้ท่านผู้ชมได้ดูสวัสดีนะเดี๋ยวให้ดูกล้องไปเรื่อยๆตอนนี้นะครับเป็นการสาธิตที่ให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันนะครับในวันนี้มีคำถามถามว่าได้เลยครับเป็นการใช้นะครับ
ป็นการใช้น้ำยานะครับลบคราบน้ำบนกระจกนะครับและจะตามด้วยการเคลือบกระจกป้องกันน้ำเกาะครับท่านผู้ชมครับน้องๆครับตอนนี้ใช้งานให้นะครับใช้งานไม่ยากนะครับตัวนี้นะโอเคแล้วสังเกตให้ดีนะฮะว่าตัวผ้าไมโครไฟเบอร์ที่ใช้นะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ชนิดเนื้อมุกนะเขาเรียกเนื้อแข็งนะครับเป็นตัวเนื้อแข็งนะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์ศักดิ์นะครับกำลังจะสาธิตสังเกตนะรถคันนี้นะครับจะเหลืองไฟจะมัวนะครับซึ่งเป็นอะคริลิกครับนะฮะตอนนี้เป็นเฮดไลท์นะครับก็คือมีการฟื้นฟูหรือมีการบิ้วนะครับหรือทำให้มันใสนะครับแล้วก็สวยตามมาแต่ขั้นตอนนี้เป็นการลอกหน้าโคมไฟทิ้งเลยนะครับที่มันเหลืองนะครับลอกหน้าโคมไฟมาดูฝั่งนี้นะครับถ้าเราดูนะฮะเพราะว่าอะไรความสว่างมันก็จะดรอปลงความสวยงามก็จะดรอปลงแล้วก็ถ้าเปลี่ยนใหม่ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็คือการฟื้นฟูและก็การพ่นเคลือบแข็งก็อยู่ได้อีก3ปีถึง5ปีนะครับด้วยงบการลงทุนแค่พันกว่าบาทนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าคาร์ดีเทลลิ่งเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้กับธุรกิจคาร์แคร์นะครับตัวเครื่องมือดูให้ดีนะฮะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ตัวไดมิเตอร์นะครับตัวเล็กนะครับเราใช้ไดมิเตอร์แค่3นิ้วแล้วก็เป็นเครื่องมือชนิดที่ใช้พาวเวอร์เป็นลมใช้พลังซัพพลายจากลมคัปเปอร์ลมปรับรอบได้น้ำหนักประทัดรัดนะครับใช้งานให้เทปสีเขียวเป็นตัวกันการก็เรียกว่าการเสียดสีหรือเป็นตัวกันรอยนั่นคือตัวเทปสีเขียวครับนะฮะซึ่งการมาเรียนในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกคนมีโอกาสได้จับหมดเลยทุกคนมีโอกาสได้ลงมือทำหมดเลยนะครับนี่คือการเรียนที่บอกว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเครื่องขัดเนี่ยมันจะมีตัวเพจจับที่เป็นตัวแซนบาสตัวกระดาษทรายซึ่งเป็นกระดาษทรายที่มีตั้งแต่เบอร์หยาบเบอร์กลางแล้วก็เบอร์ละเอียดนะครับตัวนี้เป็นตัวลอกหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะฮะสวัสดีนะครับคุณโอเคนะครับสวัสดีคุณบรรจงนะครับทักทายกันเข้ามานะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เรามาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับน้องตาครับสวัสดีหลานยายสร้อยครับนะครับตัวนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ขึ้นอยู่กับสภาพของโคมไฟนะครับในการที่เราเซอร์วิสเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นใช้น้ำยาขัดก็เป็นการเคลือบไปในตัวก็มีทำได้เลยแต่ตัวนั้นจะอยู่ได้ไม่นานประมาณสัก 3-6 เดือนแต่ถ้าเราใช้ในหลักการลอกหน้าของตัวโคมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ได้ที่1ปี2ปี3ปีนะครับหลังจากที่เราขัดตรงนี้นะครับมันเป็นหลักการเดียวกับเหมือนงานฟื้นฟูสีเลยนะครับแล้วก็จะทำด้วยการพ่นเคลือบตัวนี้อยากใช้การพ่นเคลือบเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับติดตามในระหว่างการไลฟ์สดอยู่นะครับมีคำถามส่งเข้ามาได้เลยครับใช่
ตอนนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนะครับประมาณ1ชั่วโมง2ข้างนะครับค่าบริการนะครับก็อยู่ประมาณที่ 1,500 จนถึง 3,500 ครับตัวนี้กระดาษทรายเป็นกระดาษทรายน้ำนะฮะนะครับในการที่เราฉีดน้ำเพื่อไล่เศษฝุ่นออกไปก่อนนะครับคล้ายๆกับฮานเหล็กครับคล้ายๆกับเราขัดเหล็กนะครับตอนนี้อาจารย์ศักดิ์นะครับกำลังสาธิตให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนการเคลือบจะตามมานะครับยังไม่ถึงช่วงของเวลาการเคลือบจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเพจกระดาษทรายที่เป็นตัวละเอียดนะครับอีกประมาณ 1-2 ครั้งนะครับเดี๋ยวขึ้นอยู่กับดุลวินิจของช่างที่เขาขัดนะเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสักครู่หนึ่งก็คือจะมีการคลีนแล้วก็เป่าแห้งแล้วก็จะมีการลงตัวน้ำยาเคลือบรถคันนี้ก็โชคดีได้รถใหม่ไปเลยได้โคมไฟใหม่ไปเลยนะครับวันนี้เป็นรถของผู้ประกอบการที่มาเรียนนะฮะรถของลูกค้าที่มาเรียนนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์กันไปที่กลุ่มเพจหรือ Facebook ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ให้กันสมัยเข้าแม่ก็หลับเขาทะเลาะกันเจ็บหน้าเขาจะชอบโกงกันหมดเลยคนโตบอกว่าลองชนะไอ้คนที่สองบอกว่าคนหลังไอ้เจ้าสามีบอกว่าลองที่จะเข้าท่านสมัยคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้เลยนะครับมีคำถามเข้ามานะครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับคำถามนะครับที่คำตอบคำถามในการร่วมสนุกกับรายการวันนี้นะครับได้รับผลิตภัณฑ์ตัวน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับน้ำยาขัดเบาะหนังได้ล้างห้องเครื่องได้ขัดล้อแม็กได้นะครับเป็นน้ำยาไบโอทิเคเบิลนะครับมูลค่า440บาทนะครับคนที่ตอบถูกมาคำถามก็คือว่าผู้ประกอบการที่มาเรียนนะครับที่มาเรียนในวันนี้นะครับมาจากจังหวัดอะไรมากที่สุดครับเดี๋ยวในช่วงของเวลาอีกสัก10นาทีก่อนที่จะถึงเวลา 15:30 นาทีอาจารย์จะมาเฉลยนะครับในคำถามดังกล่าวให้นะครับเพราะนั้นอย่าพลาดในช่วงของการเฉลยนะครับก็ติดตามนะครับตอนนี้นะครับผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมชมกันนะครับตอนนี้ก็20กว่าท่านนะครับเราช่วยกันแชร์ให้ถึง50ท่านนะครับแล้วก็มีคำถามในเรื่องของการทำคาแคร์มีคำถามเรื่องการบริหารจัดการมีคำถามในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับส่งคำถามเข้ามาได้ตลอดเลยครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับขอบคุณสำหรับการกดหัวใจรัวๆเข้ามานะครับขอบคุณสำหรับการแชร์นะครับในเรื่องของความรู้ดีๆเข้าไปให้กับเพื่อนที่เรารักนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดูบรรยากาศจริงๆของการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติรุ่น188ครับสำหรับคนที่มาไม่ทันลงทะเบียนไม่ทันในเดือนนี้นะครับก็อย่าพลาดเดือนมีนาคมวันที่23 24เหมือนเดิมนะครับตรงกับวันอังคารและวันพุธ
นะครับเป็นรุ่นที่189นะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับก็จะได้สิทธิ์นะครับในการแจ้งชื่อการเข้าเรียนมาก็คือมา1ท่านและก็ฟรี1ท่านนะครับลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า7วันลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าวันที่23 24นะครับเดี๋ยวเราสังเกต2ข้างนะครับเดี๋ยวให้กล้องยกสูงขึ้นหน่อยกล้องยกสูงแล้วดู2ข้างอีกข้างฝามือนะครับก็คือจะมีตัวฝ้ามัวสีเหลืองๆนะครับแต่ด้านซ้ายที่มัวนั้นเป็นอยู่ในช่วงของการปฏิบัติงานนะครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเพจนะครับในตัวของกระดาษทรายนะครับยังอยู่ในสเต็ปของการฟื้นฟูอยู่นะครับพอจบสเต็ปนี้นะครับถ้ามั่นใจว่าตัวผิวนะครับเรียบตัวผิวนะครับคลีนสะอาดนะครับก็จะทำลงการลงตัวน้ำยาพ่นเคลือบตัวนี้ใช้ตัวลมนะที่บอกว่าตัวปั๊มลมหรือแอร์คอมเพรสเซอร์ใช้ค่อนข้างเยอะในงานคาแคร์นะครับใช้ลมค่อนข้างเยอะนะครับเราให้ดูกันใกล้ๆนะครับเพราะนั้นในเรื่องของงบการลงทุนนะครับสำหรับอ่านพ่นเคลือบเนี่ยนะครับก็คือ1มีตัวขัด1เครื่องนะครับ2กระดาษทราย1ชุดนะครับตัวที่3ก็คือตัวน้ำยาเคลือบและ4คือน้ำยาพ่นเคลือบครับเครื่องพ่นเคลือบครับซึ่งถ้าเราดูตัวสิ้นเปลืองก็คือตัวน้ำยาเคลือบเนี่ยนะครับด้วยงบการพ่นต่อครั้งเนี่ยนะครับก็อยู่แค่ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองครับในตลาดมีน้ำยาเคลือบอยู่หลายยี่ห้อหลายตัวนะครับแต่ขอให้น้องๆเลือกใช้นะครับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหลังจากพ่นเคลือบแล้วอยู่ได้นะครับอยู่ได้นานนะครับตัวนี้ความยากให้มันอยู่ที่เรื่องของการเตรียมผิวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การพ่นให้มันดูดีสวยนะครับก็คืออยู่ที่เทคนิคของช่างที่เขามีความชำนาญสังเกตดูนะครับมันจะใช้ตัวน้ำยาที่เป็นไอนะครับไปสัมผัสกับตัวโคมไฟนะครับพ่นให้ทั่วนะครับพ่นให้ทั่วตัวนี้ถ้าเราสามารถพ่นทับได้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความหนายิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับในที่ในกรณีว่าลูกค้าจะเป็นการคุยกับเพื่อนของลูกค้าก็ได้ก็การเหลือเนี่ยจะจากการตรวจลูกที่ดีครับที่จะได้ผลก็คือว่าความรู้สึกครับออนไลน์เราไล่ยังไงก็ได้ในตัวพี่แล้วก็สังเกตจะมีลมนะถ้าลมมันแรงเนี่ยก็ไอก็จะไม่จับที่โคมไฟแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอกล้อง
นะครับดูกันใกล้ๆนะครับแล้วก็เปรียบเทียบอีกฝั่งนะฮะนะครับนะครับดูอีกฝั่งนะครับเปรียบเทียบกับอีกฝั่งโอเคครับโอเคนะครับนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดนะให้ทุกจุดนะครับโอเคนะครับโอเคเป็นไงครับยากไหมครับว้าวเลยนะฮะเพราะนั้นนะครับวันนี้ให้น้องๆสังเกตนะครับว่ารถยนต์ที่วิ่งบนถนนเนี่ยอายุของรถนะครับผมเคยเจอนะครับบางยี่ห้อเนี่ยแค่ปีต้นๆ นะไฟก็จะเหลืองละไม่สวยละนะครับแล้วก็มีลูกค้าหรือคนรักรถส่วนใหญ่นะครับมีปัญหากับเรื่องนี้แต่ไม่รู้จะแก้อย่างไรนะครับไม่มีวิธีแก้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราเป็นคาแคร์มืออาชีพเราเป็นศูนย์คาแคร์มาตรฐานนะครับสิ่งที่เรามีความรู้เนี่ยอย่าลืมการนำเสนอนะครับอย่าลืมการที่เรามีโอกาสเนี่ยในการที่สาธิตในการที่แบ่งปันความให้กับเจ้าของรถได้รู้เลยอาจจะมีการสาธิตให้เขาฟรีบ้างหนึ่งข้างนะครับคนละครึ่งอะไรที่ว่าก็ว่ากันไปลูกค้าประจำนะครับเพราะว่าอะไรต้นทุนเราไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเรามีการสต็อกน้ำยาปริมาณเยอะๆก็จะได้ต้นทุนน้ำยาที่ต่ำลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นนะครับในส่วนของการไลฟ์สดวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้มีโอกาสมาฝั่งนี้นะครับมาดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันฝั่งนี้นะครับเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเมื่อกี้เมนูเมื่อกี้ว้าวไหมว้าวค่ะนี่เดี๋ยวทักทายกับกล้องหน่อยก็หน่อยโอเคคนสวยนะครับวันนี้เป็นน้องสาวของเป็นลูกสาวของพี่กุ้งนะครับวันนี้คุณแม่ดูอยู่ด้วยค่ะแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวยืนนิดหนึ่งจะได้นั่งเดี๋ยวปวดเอวโอเคมาด้วยกันกี่คนนะวันนี้ลูก4คนค่ะแนะนำตัวนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มากันด้วยกันกี่คนนะครับสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วก็น้องมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้องแอมมาที่นี่เป็นครั้งที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะครั้งที่2แล้วเนาะค่ะโอเคนะครับวันนี้คุณแม่ดูอยู่ด้วยแล้วก็มาด้วยกัน 3-4 คน4คนค่ะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เมื่อวานเอาเรื่องบรรยากาศหรือว่าสิ่งที่ได้รับเมื่อวานก่อนเมื่อวานได้รับความรู้มากเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องการบริหารธุรกิจคาแคร์และอย่างวันเนี้ยได้ดูการได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เห็นกรรมวิธีการทำอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะ น้องแอมดูแล้วอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากจะกลับไปอยากจะทำสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยคือไฟหน้าค่ะ นะครับคือน้องแอมนี่มีพื้นที่ของน้องเองอยู่แล้วหน้ากว้างอยู่ประมาณสัก20กว่าเมตรค่ะ22 25เมตรแต่ว่าลึกนะฮะท่านผู้ชมครับยาวถึง5ไร่นะฮะใช่มั้ยแอมใช่ค่ะก็เลยเมื่อวานได้มีการแบ่งปันกันว่าเราจัดสรรให้เป็นแลนด์มาร์กก็ได้ตรงนั้นเราจัดสรรมีธุรกิจหลายๆอย่างเข้ามานะลูกค่ะนะครับแล้วก็คิดว่ามา2วันนี้เป็นไงมั่นใจค่ะแล้วคิดจะต่อยอดในธุรกิจมีหลายอย่างเนาะใช่โอเคน้องแอมเห็นนอกจากเรื่องของธุรกิจเรื่องการคาแคร์แล้วมันต่อยอดยังไงลูกต่อยอดในธุรกิจขายน้ำมันเครื่องก็ได้หรือว่าต่อยอดในธุรกิจในหลายๆอย่างเรื่องเกี่ยวกับประดับยนต์ต่อยอดจากธุรกิจของเราที่มีอยู่แล้วด้วยใช่ใช่แล้วเรามีเพื่อนนะครับที่เปิดการแข่อยู่แล้วด้วยใช่แล้วก็มีเพื่อนที่มีเรื่องประดับยนต์ก็มีอยู่ด้วยใช่ค่ะน้องแอมรู้ไหมอาจารย์ไม่ได้พูดหนึ่งเรื่องโมเดลของน้องแอมเหมือนคล้ายๆกับลูกค้าของอาจารย์อยู่หลายที่สองสามที่ค่ะสิ่งที่เขาทำก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของคาร์ดีเทลลิ่งหรือคาร์วอชค่ะแต่ด้านในอ่ะเขาทำเป็นรีสอร์ทนะครับเขาทำเป็นที่พักก็เลยก็ยังมีจังหวัดอะไรเป็นกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรนะครับก็มันมีโอกาสต่อยอดแต่มาธุรกิจคาแคร์ที่บอกไม่ใช่แค่การล้างรถวันนี้มันอยู่ที่ว่าเราเห็นโอกาสหรือยังเราเข้าหาโอกาสหรือยังนะครับเพราะนั้นนะครับวันนี้น้องแอมครับอยากจะบอกกับน้องๆเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่กำลังหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่นะครับเกี่ยวกับอาชีพคาแคร์ที่น้องแอมมาเรียนที่นี่2วันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะที่สนใจธุรกิจคาแคร์หรือว่าต่อยอดธุรกิจของตัวเองที่มีอยู่แล้วสามารถมาลงเรียนได้ที่นี่นะคะได้ความรู้มากมายเลยค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนก็น่ารักค่ะเพื่อนๆทุกคนบรรยากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็โอเคเลยค่ะ2วันเป็นไงคุ้มค่าไหมคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าเนาะมีอะไรซ่อนเร้นไหมไม่มีเลยค่ะบอกหมดทุกอย่างค่ะมีใจให้นะครับเยอะมากเลยครับก็วันนั้นนะครับวันนี้น้องๆครับท่านผู้ชมครับทุกคนนะสิ่งที่มันมีจริงนะครับที่บอกว่าในเรื่องของเราอยากจะช่วยและแบ่งปันแอมนะเรื่องอาชีพคาแคร์เหมือนที่อาจารย์เล่าเมื่อวานประสบการณ์20กว่าปี
น้องแอมก็เป็นคนรุ่นใหม่วันนี้มาเป็นแฟมิลี่น่ารักมากๆนะครับโอเคน้องแอมครับเดี๋ยวเราเรียนรู้กันต่อนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะขึ้นลุ้นไหมวันนี้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านลุ้นค่ะมีคนไม่ผ่านเนาะแต่เดี๋ยวจะเฉลยผ่านแอมผ่านค่ะแอมช่วงนี้แอมรู้ไหมมีอีกเมนูว้าวอีกเมนูนึงเพราะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบใจน้องแอมขอบใจน้องชายญาติๆอะไรที่มาด้วยกัน4คนนะฮะมาด้วยกัน4คนแล้วคุณแม่นะครับให้กำลังใจมาตลอดชื่นชมจริงๆนะเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับตอนนี้เป็นเมนูล้างห้องเครื่องเครื่องเผาห้องเครื่องและพ่นไล่หนูครับน้องแอมนะวันนี้ขอบใจมากลูกดีจ้านะครับโอเคนะครับนั่นก็คือเป็นนักเรียนนะครับคนรุ่นใหม่คนนึงนะครับเป็นถ้าถามว่าดูก็รู้นะครับทุกคนก็เห็นนะครับมาด้วยกัน4คนนะครับแล้วก็การตำมันเป็นทีมแล้วก็ไว้วางใจอาจารย์นะครับที่เข้ามาที่นี่นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งน้องชายมาเรียนภาคปฏิบัติที่เป็นไอ้ตัว private course มาแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าน้องๆที่ยังมาไม่ทันเนาะโอกาสหน้าเดือนหน้ามาต้องมานะครับเพราะว่ามาที่นี่เราได้เห็นจริงแล้วก็ถ้าคนไม่มีเวลามาไม่ได้จริงๆนะครับอาจารย์ก็ขอจะบอกว่าไปดูไลฟ์สดย้อนหลังและทีมงานของอาจารย์ประมาณร่วม10กว่าคนไปถึงที่ครับไม่ว่าจะไปสอนไม่ว่าจะไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นไปให้ความรู้ต่างๆเอาละนะครับวันนี้ในช่วงของบรรยากาศของการไลฟ์สดที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าการเรียนนะครับให้เราติดตามในโอกาสต่อไปด้านโน้นก็เป็นลิฟต์เสาเดียวนะครับที่เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าที่ผมจะไปเห็นไหมฮะที่ยกรถนะฮะเอาไว้ก่อนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะปาทำความเข้าใจกับเครื่องมือตัวนี้อีกเครื่องนึงที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในนี่ก็คือในส่วนของเดี๋ยวเราจะเบรกกันนะสักครู่นึงเป็นช่วงคอฟฟี่เบรกน่าทานมากๆเลยครับอาหารรออยู่แล้วน้ำดื่มนะครับทุกอย่างนะครับเพราะนั้นนะครับในส่วนของการไลฟ์สดนะครับสำหรับช่วงนี้เวลาโอเคเหลือ5นาทีเราได้เวลาเฉลยกันหรือยังเมื่อกี้อนัทเตรียมการเฉลยเอาไว้หรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านักเรียนที่มาวันนี้นะครับจังหวัดอะไรที่มาเยอะที่สุดนะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวผมจะตอบคำถามตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเจ้าหน้าที่นะขอรายชื่อก็มาโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับตอนนี้เจ้าที่เตรียมรายชื่อไว้หรือยังฟังเตรียมรายชื่อโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้นะครับแล้วก็มาดูกันว่าผู้โชคดีเป็นใครนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับอาจารย์ให้ดูอีกเมนูนึงนะครับเดี๋ยวระหว่างที่อาจารย์ให้เจ้าที่เอารายชื่อเข้ามานะครับเดี๋ยวที่กลับไปสินไหนด้วยนะราคาขึ้นแล้วไอ้ราคาขึ้นแล้วขอเงินมากกว่าไปนานของวันนี้ไปนานหนักเท่าไหร่ของเงินตอนแรกว่าจะใช้10ปีพอมาที่นี่ผมใช้20ปีเลยไปจากคือที่เดียวก็ในการเลือกพอเราเลือกคนก็ได้ได้แต่ตอนนี้มีคนที่อยากได้มากที่บอกว่าเราบอกว่าอยากเยอะมากดีอยู่กันครับเดี๋ยวเราแค่ทำผิดโอเคนะครับที่เหลือนะเดี๋ยวผมจะเปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับตอนที่พี่เลือกที่บอกว่าดีแค่ไหนก็ขอบคุณนะครับทั้งสองวันที่ได้มาเจอกันแล้วก็ได้คุยกันวันนี้นะครับจะเสียงดูเป็นการเล่นที่ก็บอกก็มาจากเอาละนะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวอาจารย์จะมาในห้องเงียบๆเลยนะครับเมื่อกี้ได้ดูบรรยากาศการล้างห้องเครื่องยนต์นะครับด้วยสเปรย์พ่นเคลือบเอาและล้างห้องเครื่องยนต์นะครับและตัวสเปรย์ตัวนั้นเป็น new product ของอาจารย์นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาใหม่มีสถาบันรับรองของ HES มีตัวที่ส่งตัวนี้เป็นสินค้าเราส่งต่างประเทศนะครับล้างห้องเครื่องยนต์และก็เคลือบเอาห้องเครื่องยนต์นะครับได้ตั้งรถดีเซลรถเบนซินแล้วก็ที่รองรับคือรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นครับเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่ประโยชน์แก้ที่บอกว่าอ๋ออยู่ตรงนี้เองครับอยู่ใกล้ๆผมนี่เองนะฮะนี่ฮะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบเงาห้องเครื่องยนต์แล้วไล่หนูด้วยเพราะนั้นหนูที่ชอบมากัดแตะสายฟงสายไฟนะครับตัวนี้อ๋อ
เอาอยู่และหนูที่บ้านก็เอาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับในราคาที่เราวางไว้บนหน้าเชลที่ทุกคนเห็นนะฮะในสวนกาแฟของเราเนี่ยนะครับตอนนี้มูลค่าจำหน่ายแค่190บาทราคาส่งก็ไม่กี่ตังค์นะครับแค่ร้อยกว่าบาทนะครับเพราะนั้นถ้ามีโอกาสลองเอาไปไว้ใช้ดูในกาแฟของเราหรือใช้ที่บ้านของเราดูนะครับเอาละนะครับวันนี้อาจารย์เฉลยแล้วนะครับว่าในส่วนของผู้ประกอบการที่นักเรียนที่มาเรียนตั้งผู้ประกอบการที่ทำคาแคร์อยู่แล้วกำลังจะเปิดคาแคร์อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงคนที่มาศึกษาเรียนรู้นะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรมากที่สุดนะครับจะได้รับผลตอบถูกนะครับกี่ท่านก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวกำลังลุ้นอยู่ว่ามีใครตอบถูกบ้างนะครับอาจารย์จะเฉลยนะครับอาจารย์จะเฉลยนะครับเดี๋ยวเอาเปเปอร์มาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่ได้ทักทายกันทั้งเท่าไหร่วันนี้นะเพราะว่าบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกนะครับในมีนักเรียนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันวันนี้หลายท่านนะครับหลายท่านนะครับรุ่นหน้าก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่าอาจารย์จะรับอยู่ประมาณไม่เกิน40คนนะครับไม่เกิน40คนต่อรุ่นนะครับเพราะนั้นสำหรับคนที่ตั้งใจนะครับต้องการความรู้คนที่ตั้งใจต้องการทำธุรกิจคาแคร์ให้ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับอย่าพลาดโอกาสการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับคนที่มานะครับจากจังหวัดอะไรอาจารย์เฉลยเอามาดูฮะใบลงทะเบียนพร้อมยังลูกนับกี่ท่านโอเคคำตอบมีแล้วนะครับทั้งหมดมาเยอะที่สุดคือจำนวน6ท่าน6ท่านนะฮะจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ใครที่ตอบถูกจังหวัดชลบุรีนะครับชลบุรีนะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอได้เลยนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับนักเรียนที่มาวันนี้นะครับเยอะที่สุดมาจากจังหวัดชลบุรีจำนวน6ท่านครับวันนี้ผู้โชคดีทุกคนที่ตอบถูกว่าจังหวัดชลบุรีนะครับอาจารย์มอบผลิตภัณฑ์ตัวมัลติเพอร์เพสน้ำยาอเนกประสงค์ให้กับทุกคนเลยครับที่ตอบถูกในช่วงก่อนที่อาจารย์จะเฉลยครับวันนี้ขอแสดงความยินดีนะครับเพราะนั้นนะครับในส่วนของมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายท้ายสุดของการไลฟ์สดในวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับที่อาจารย์พาทุกคนได้เดินดูนะครับในเวลา 14:00 นถึง 14:30 นถึง 15:30 นนะครับอย่าพลาดโอกาสดีๆนะครับน้องๆนะในช่วงของวันนี้สำหรับคนที่ดูไม่ทันในช่วงของการไลฟ์สดนะครับเราดูย้อนหลังแต่สำคัญยิ่งช่วงที่ดูไลฟ์สดนี้นะครับเรามีลุ้นรางวัลกันทุกๆครั้งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการไลฟ์ของอาจารย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ในวันนี้นะครับอาจารย์ขอเช็คเรตติ้งนิดนึงครับวันนี้ว่าใครบ้างครับวันนี้ที่เพิ่งดูอาจารย์เป็นครั้งแรกช่วยกด3มาหน่อยครับช่วยกด3เข้ามาหน่อยครับวันนี้โอเคนะครับเอาละนะครับสำหรับความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับมีให้เราหาเรียนรู้ได้ที่นี่ดาลีอะคาเดมี่สถาบันบริหารธุรกิจคาแคร์แห่งประเทศไทยสำหรับน้องๆที่ติดตาม FC ก่อนอาจารย์ติดตามลูกค้าอาจารย์ติดตามวันนี้ได้รับความรู้ครับช่วยกดหัวใจรัวๆให้อาจารย์หน่อยครับวันนี้นะครับช่วยกดหัวใจเข้ามาหน่อยครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับช่วงของเวลานี้อาจารย์นะครับได้เวลาอันควรนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับขอให้เรานะครับทุกๆคนนะครับมีความหวังมีเป้าหมายนะครับและความหวังและเป้าหมายนั้นจะเกิดขึ้นจริงได้อย่าลืมการเรียนรู้เรียนรู้แล้วอย่าลืมการลงมือทำลงมือทำแล้วนะครับอย่าหยุดปัญหาเจอแน่นอนลงมือทำแล้วอย่าหยุดนะครับเมื่อเราเจอปัญหาเพราะอะไรครับวันนี้ไม่มีคนที่ล้มเหลวนอกจากคนที่ล้มเลิกครับวันนี้ครับผมมิสเตอร์ดาลีอนัญญาชรัตน์ครับผู้อำนวยการสถาบันดาลีอะคาเดมี่กับรายการดีๆนะครับดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดนะครับขอร่ำลากันไปก่อนครับขอความสุขความจำเริญจงมีแด่ทุกๆคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูบรรยากาศเราเคยล้มลุกเราเคยสุดทุกข์ผ่านมาด้วยกันเรื่องในวันวานผ่านประสบการณ์ทำให้ไม่หวั่นผ่านมาจนเวลานี้เรายิ้มและก็พร้อมจะให้ล่อล้อมเป็นหนึ่งใจจับมือแล้วไม่ทิ้งกันจากบริการสู่บริหารเน้นเพื่อความสุขสุขอยู่ไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ๆให้ได้สัมผัสผ่านมาจนเวลานี้ให้คุณมีรอยยิ้มสบายใจว่าเราจะไม่ไปไหน